วันนี้การทดลองฟอร์ศูนย์นะครับเรื่องการใช้มัลติมิเตอร์นะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อใช้เครื่องมือหรือมัลติมิเตอร์ตัวนี้ในการวัดความต่างซากนะครับกระแสความต้านทานนะครับแต่จริงๆแล้วมัลติมิเตอร์นี้นะครับยังสามารถวัดการทำงานของทรานซิสเตอร์แล้วก็อย่างอื่นอีกได้หลายอย่างนะครับแต่การทดลองของเราวันนี้จะมีแค่การวัดความต่างศักย์กระแสและก็ความต้านทานเท่านั้นนะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะครับว่าหลักการทำงานของมันเป็นยังไงนะครับนั่นก็คือเหมือนกับตาชั่งนะครับที่เราใช้ชั่งน้ำหนักนะครับแต่คราวนี้เราจะใช้วัดกระแสนะครับสมมติจะมีสปริงอยู่นะครับแล้วก็มีขดลวดนะครับมีกระแสไหลผ่านนะครับก็เหมือนน้ำหนักที่เราวางบนตาชั่งนะครับพอมีกระแสไหลผ่านก็เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นซึ่งจะไปผักกับสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กถาวรทำให้เข็มขยับตามปริมาณกระแสที่ผ่านเข้ามานะครับนั่นคือหลักการง่ายๆนะครับคราวนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเราจะใช้ตัวมัลติมิเตอร์วัดความต่างศักย์วัดกระแสและวัดความต้านทานนะครับองค์ประกอบของมัลติมิเตอร์นะครับก็จะมีสวิตช์เลือกนะครับเราวัดได้หลายอย่างเราต้องเลือกก่อนนะครับว่าเราจะวัดอะไรนะครับในตอนนี้ก็คือสามารถวัดโวลต์นะครับหรือความต่างศักย์เป็นโวลต์มิเตอร์ได้นะครับก็คือวัด DC วอลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับสายไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเลือกได้ที่นี่นะครับเขียนไว้ DC วอลต์มิเตอร์นะครับถ้าเป็นไฟสลับไฟสายไฟฟ้าไฟสลับเหมือนไฟบ้านพวกนี้นะครับเราก็วัดได้เหมือนกันก็คือโดยมาเลือกที่ AC วอลต์มิเตอร์นะครับแล้วถ้าเราจะวัดกระแสใช่มั้ยครับก็เลือกมาที่ DC มิลลิแอมนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้วัดได้เฉพาะไฟกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงเท่านั้นนะครับแล้วก็ปริมาณกระแสน้อยๆนะครับถึงเป็นมิลลิแอมนะครับอีกอันนึงที่มัลติมิเตอร์ตัวนี้สามารถวัดได้ก็คือเป็นโอห์มมิเตอร์วัดความต้านทานนะครับก็คือเลือกที่ตำแหน่งนี้นะครับนี่คือปุ่มเลือกนะครับอันดับถัดมาก็คือหน้าปัดนะครับซึ่งจะมีสเกลนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรนะครับแล้วก็เข็มนะครับแล้วก็มีสายไฟที่เราจะต้องไปต่อกับวงจรนะครับจะวัดเป็นแบบอนุกรมแบบขนานก็แล้วแต่เรื่องของเป็นวัดความต่างศักย์หรือวัดกระแสนะครับนะครับมาดูนะครับว่าการอ่านค่าที่เราวัดได้เป็นยังไงนะครับดูที่หน้าปัดผมขอใช้ตัวนี้นะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับหน้าปัดของเรานะครับง่ายสุดเราเลือกที่โวลต์มิเตอร์ก่อนนะครับ10โวลต์นะครับผมเลือก DC 10นะครับคราวนี้หน้าปัดนะครับมีสเกลอยู่หลายอันที่เราใช้จะมีแค่2อันนะครับอันข้างบนกับอันข้างล่างนะครับสเกลตัวนี้นะครับอันข้างบนจะสำหรับโอห์มมิเตอร์เดี๋ยวพูดถึงทีหลังนะครับอันข้างล่างที่เราจะใช้สำหรับวัดนะครับวัดอะไรได้บ้างนะครับวัดศักย์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับศักย์ไฟฟ้ากระแสสลับนะครับแล้วก็กระแสสำหรับไฟฟ้ากระแสตรงนะครับดูว่าอ่านยังไงนะครับสเกลนะครับ0อยู่ด้านนี้เต็มสเกลจะอยู่ด้านนี้นะครับผมเลือก10นะครับตอนนี้สมมติวัดแล้วไม่มีกระแสนะครับก็คือเป็น0นะครับถ้าวัดแล้วขึ้นมาที่นี่นะครับ10นะครับ10ให้มาอ่านแถบข้างล่างนี้นะครับ0 2 4 6 8 10นะครับนั่นคือตำแหน่งนี้จะอ่านได้2นะครับถ้าไปตรงนี้ก็เป็น4นะครับกึ่งกลาง5ถูกไหมครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆ6 7 8 9เต็มสเกล10นะครับนะครับคราวนี้ลองมาดูนะครับถ้าค่าเป็น100เราจะทำยังไงนะครับเราก็เลือกมานะครับเป็นที่1000นะครับความหมายคือ
ต็มสเกลคือ 1,000 ถามว่า100จะชี้ที่ไหนนะครับ1,000นะครับไล่ไปถ้าไม่รู้จริงๆ 1,000 ใช่ไหมครับ800 600นะครับ400 200 100นะครับนั้นกลับกันนะครับถ้าเข็มชี้ที่นี่นะครับเราอ่านได้นะครับตรงนี้ยังเป็น10ใช่ไหมครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่ไหมครับอันนี้คือ1นะครับของ 1,000 อันนี้จะอ่านได้100นะครับแล้วแต่จะเลือกนะครับโอเคนะครับงั้นยังมีอีก2อันคือ50กับ250ในกรณีที่เราต้องการความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับเอาดูการอ่านง่ายๆก่อนนะครับถ้าเป็น250นะครับ250ความหมายคือเต็มสเกลเราอ่านได้250โวลต์นะครับก็ต้องมาดูข้างบนนะครับ0 50 100 150 200 250นะครับนั้นถ้าเราเลือกที่250นะครับเต็มสเกลตรงนี้เข็มชี้ที่นี่จะอ่านได้250แล้วก็ถ้าเป็นที่นี่ก็200นะครับ150ไล่ไปนะครับ50ก็เหมือนกันนะครับถ้าเลือก50นะครับ50เราก็ต้องมาดูแถบตรงกลางใช่ไหมครับ0 10 20 30 40 50นะครับนั้นตำแหน่งเดียวกันตรงนี้นะครับถ้าชี้แล้วเราเลือก50นะครับเราก็จะอ่านได้ที่เราเห็นตำแหน่งกลางคือ30โวลต์ใช่ไหมครับนั้นมาดูอันอื่นอีกนะครับถ้าเราอยากจะวัดละเอียดอย่างเช่นเอาให้ล้อกันนะครับจุด5นะครับจุด5นั้นอ่านได้ไหมครับตรงนี้อ่านเท่าไหร่นะครับเราเลือกจุด5นั้นที่ล้อกันก็คือ50ใช่ไหมครับอันนี้เต็มสเกลต้องมาดูที่นี่ที่นี่คือจุด5ความหมายคือเต็มสเกลตรงนี้นะครับก็คือจุด5งั้นถ้าไล่มาว่าตอนนี้เข็มที่นี่อ่านได้เท่าไหร่จุด5จุด4จุด3นะครับอันนี้ดูแล้วนะครับเลือกจุด5อ่านได้จุด3นะครับถ้าเป็น 2.5 2.5 อ่านที่ไหนครับ 2.5 ก็มาอ่านที่250ใช่ไหมครับแต่เต็มสเกลเนื่องจากเราเลือก 2.5ตรงนี้ก็เป็น 2.5 2.0 1.5 ได้ไหมครับสรุปหลักๆสำหรับการวัดโวลต์มิเตอร์นะครับจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงหรือสลับนะครับได้นะครับก็เลือกที่ไหนนะครับเลือก50ก็อ่าน50ที่นี่นะครับเลือก10ก็อ่าน10ที่นี่เลือก250ก็อ่าน250แถบนี้นะครับได้นะครับวัดกระแสจริงๆวัดกระแสจะง่ายหน่อยนะครับวัดกระแสก็จะมาเลือกที่นี่นะครับเพราะว่าที่บอกว่าง่ายคือเลขมันจะเป็นเลขที่ล้อกันคือ 2.5 225แล้วก็จุด25นะครับแต่จุด25นี้ระวังนิดนึงนะครับจุด25นี้คือแอมนะครับก็คืออ่านได้แล้วจะเป็นแอมจะไม่ใช่2ตัวนี้นะครับหรือตัวนี้ที่เป็นมิลลิแอมตัวนี้เป็นไมโครแอมนะครับนะครับจริงๆของกระแสนี่จะง่ายก็คือเราใช้สเกลแถบข้างบน0 50 100 150 250นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเป็นเท่าไหร่นะครับง่ายสุดเลือกเป็น25ความหมายก็คือเต็มสเกลก็คือ25 20 15ใช่ไหมครับถ้าเราเลือก 2.5 ก็อันนี้ก็จะเป็น 2.5 2.0 1.5 นะครับนั้นการอ่านความต่างศักย์การอ่านกระแสเราจะใช้แถบตรงที่2นี้นะครับแล้วก็ดูว่านะครับเราเลือกตำแหน่งเต็มสเกลนะครับเท่าไหร่นะครับตามที่เราเลือกก็จะมาเลือกอ่านว่าเลือกเป็น10 50 250นะครับได้นะครับงั้นถัดมาที่มัลติมิเตอร์ตัวนี้ทำได้ก็คือวัดความต้านทานนะครับนี่คือวัดความต้านทานจะอยู่ที่นี่นะครับโอห์มนะครับตัวโอห์มแต่จะมีพิเศษนิดนึงคือจะมีตัวคูณนะครับ x ตัวนี้หมายถึงคูณนะครับถ้าเลือกตำแหน่งนี้คูณ10คูณ1คูณ10คูณ100นะครับคูณ 1,000 นะครับคูณ 10k นะครับได้นะครับโอเคนับปัดสเกลอ่านข้างบนนะครับโอห์มมิเตอร์เห็นเขียนไว้นะครับโอห์มมิเตอร์นะครับโอห์มมิเตอร์จะต่างกันนิดนึงนะครับโอห์มมิเตอร์ถ้าดูนะครับถ้าเข็มอยู่ที่นี่
ตรงนี้เขียนว่า infinity นะครับถ้าเข็มอยู่ที่นี่0ทำไมเป็นเช่นนั้นเรามาดูของจริงนะครับของจริงคืออ่ะนะครับตำแหน่งนี้นะครับสมมตินี่คือสายที่เราจะไปวัดตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานประเภทแบบนี้นะครับนะครับแต่เราจะไปวัดนะครับคราวนี้ถ้าเราไม่ได้วัดอะไรเลยนี่คือมีความต้านทานมากๆเข็มไม่ขยับชี้ที่อินฟินิตี้ใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเอามาแตะกันอย่างนี้ก็คือไม่มีความต้านทานเข็มจะมาชี้ที่ศูนย์นะครับในหลายกรณีนะครับมันไม่ชี้ที่ศูนย์นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการเลือกของเรานะครับว่าเราเลือกคูณเท่าไหร่นะครับจะมีปุ่มอีกปุ่มปรับหนึ่งที่เรียกว่าปุ่มปรับซีโร่นะครับก็คือตัวนี้นะครับนั่นก็คือถ้าจะให้การทดลองของเราไม่ผิดพลาดนะครับไม่น้อยกว่าค่าจริงหรือไม่มากกว่าค่าจริงในกรณีที่เอามาแตะกันที่เรียกว่าปรับเทียบศูนย์ก็คือเข็มจะต้องถูกปรับให้ชี้ที่ศูนย์โดยปรับที่ปุ่มนี้นะครับชี้ที่ศูนย์ก็ปรับไปเรื่อยๆแล้วก็ชี้ที่ศูนย์นะครับแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาไปวัดนะครับนะครับแล้วอีกอย่างนึงของมันที่จะไม่สะดวกคือทุกครั้งที่เราเปลี่ยนสเกลตัวคูณตำแหน่งจะไม่ตรงกับศูนย์นะครับจะต้องปรับเทียบศูนย์ทุกครั้งนะครับคราวนี้อ่านยังไงจริงๆอ่านไม่ยากนะครับก็อันนี้ไม่ต้องมาเลือกนะครับมันอ่านได้เลยก็คือ0 1 2 50ไล่ไปนะครับถ้ามันลงตรงไหนเราก็ไปแบ่งเอาเองนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับคราวนี้สมมติชี้ที่นี่10ใช่ไหมครับอ่านเข็มชี้ที่10ความต่างศักย์ก็ต้องมาดูว่าเราเลือกตัวนี้ที่เท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่ 10K ก็คือคูณ 10K ก็คือ10คูณกับ 10K ก็เป็น 100K นะครับหรือถ้าตำแหน่งเดิมแล้วเป็นที่1ตรงนี้ก็คือ10โอห์มนะครับก็หลักการอ่านคร่าวๆตรงนี้นะครับสรุปก็คือจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราจะวัดอะไรเลือกให้ถูกนะครับวัดโวลต์มิเตอร์นะครับจะเป็นไฟตรงต้องเลือกที่นี่ไฟสลับเลือกที่นี่นะครับกระแสก็ต้องมาเลือกที่นี่นะครับโอห์มมิเตอร์มาเลือกที่นี่นะครับก็มีเท่านี้นะครับเริ่มการทดลองตอนที่1 นะครับการวัดความต้านทานด้วยมัลติมิเตอร์นะครับเรามีตัวต้านทานอยู่2ตัวนะครับอันทดลองอันนี้ก็จะมีทั้งการอ่านค่าความต้านทานจากรหัสสีนะครับก็ความยากของการอ่านรหัสสีก็คือเราจะไม่รู้ว่าหัวหรือท้ายอยู่ที่ไหนนะครับอันไหนเป็นหัวอันไหนเป็นท้ายง่ายที่สุดก็คือตำแหน่งที่เป็นแถบสีที่เป็นความคลาดเคลื่อนนะครับในตัวต้านทานแบบนี้จะมีอยู่แค่2สีคือสีเงินกับสีทองนะครับส่วน3แถบสีที่เหลือเขาจะไม่ใช้สีพวกนี้นะครับนั่นก็คือถ้าดูตามนี้แล้วนะครับถ้าดูตามนี้แล้วก็สีทองนะครับความคลาดเคลื่อนสีทองก็คือเป็นท้ายนั้นเราก็จะอ่านสีแถบแรกเป็นสีแดงใช่ไหมครับสีดำสีน้ำตาลนะครับก็เอาไปใส่ในสมการแล้วก็คำนวณหาค่าความต้านทานมานะครับก็ใส่ในตารางใช่ไหมครับR2 ก็เหมือนกันนะครับ R2 ก็มีสีทองอยู่นั้นแสดงว่าเป็นท้ายนะครับก็สีแดงแถบแรกสีแดงแล้วก็แถบที่2สีดำนะครับแถบที่3เป็นสีส้มนะครับก็ไปอ่านค่าตามสมการมานะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ใส่ในตารางนะครับคราวนี้ลองวัดดูนะครับลองวัดดูด้วยมัลติมิเตอร์นะครับการทดลองอันนี้มีให้ศึกษาว่าช่วงวัดแต่ละช่วงมีผลยังไงนะครับก็คือเริ่มไล่ไปตั้งแต่คูณ1นะครับคูณ1นี่คือคูณ1คูณ10คูณ100 1K แล้วก็ 10K นะครับเริ่มด้วยคูณ1นะครับคราวนี้ก่อนที่จะเริ่มจำได้ใช่ไหมครับเราต้องทำอะไรก็คือปรับเทียบศูนย์ก็คือเอาปลายทั้งสองของสายสีแดงสีดำมาต่อกันใช่ไหมครับเข็มก็จะขยับเห็นไหมครับไม่อยู่ที่ศูนย์ถูกไหมครับนะครับก็ปรับ
ตัวปุ่มปรับเทียบ0นะครับ zero adjustment นะครับปรับจนกระทั่งชี้ที่0นั้นก็คือตรงนะครับแล้วก็ไปอ่านค่าวัดค่าความต้านทานของตัวที่1นะครับแตะเข้าไปนะครับพยายามจะไม่ให้เอานิ้วไปจับมันนะครับได้ไหมครับอันนี้อ่านมาได้เท่าไหร่ครับเข็มชี้นะครับเป็นตัวอย่างให้นะครับอันนี้ก็คือ200ใช่ไหมครับคูณเท่าไหร่ครับคูณ1ก็เป็น200นะครับเปลี่ยนช่วงวัดเป็น10นะครับแล้วต้องทำไงครับปรับเทียบ0ใช่ไหมครับเห็นไหมครับพอเราเปลี่ยนช่วงเนี่ยเวลามาแตะกันซึ่งความหมายคือความต้านทานเป็น0ใช่ไหมครับนั้นเข็มจะต้องชี้ที่0นะครับไม่นั้นค่าที่เราอ่านได้ก็จะผิดพลาดไปในกรณีนี้ก็จะน้อยเกินไปเพราะเหมือนมันติดลบนะครับก็ปรับให้กลับมาอยู่ที่0นะครับได้นะครับนั้นก็พร้อมที่จะวัดแล้วกลับไปวัดตัว R1 เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับชี้ที่เท่าไหร่ครับชี้ที่20นะครับประมาณนะครับแต่เราควรจะอ่านละเอียดอีกทีนะครับนะครับจริงๆไม่ถึง20เห็นไหมครับก็คูณกับ10ก็ประมาณ200เท่ากับเมื่อกี้ใช่ไหมครับคราวนี้คูณ100นะครับคูณ100ก็ปรับเทียบ0นะครับแต่การอันนี้จะต่างไปนิดเดียวนะครับลดมานะครับแล้วก็วัดผมไม่อยากเอามือไปแตะมันนะผมต้องแตะข้างเดียวแล้วกันมือนะครับไม่น้ำมันดิ้นก็คือเกือบ2นะครับครับก็คูณ100ก็เป็น200ใช่ไหมครับมา 1K นะครับ 1K โอเคนิดหนึ่งนะครับ 1K นะครับนะครับก็ลองไปดูนะครับอ่านได้เท่าไหร่นะครับก็ใบนิดหนึ่งก็น่าจะประมาณเดิมใช่ไหมครับคูณกัน 1K นะครับได้นะครับลองตัวอีกตัวหนึ่ง 10K โอ้ลองปรับเทียบศูนย์อีกทีนึงนะครับอันนี้ไปเยอะเองนะครับแล้วก็ลองวัดดูเห็นอะไรไหมครับได้เท่าไหร่ครับ0ทำไมได้0ลองไปคิดดูนะครับได้นะครับคราวนี้ลองตัวต้นทานอีกตัวหนึ่งนะครับตัวเมื่อกี้จริงๆถ้าเราไปคำนวณมาจะเป็นตัวต้นทานที่มีความต้นทานต่ำนะครับตอนนี้เป็นตัวที่มีความต้นทานสูงนะครับกลับไปเริ่มอันเดิมคูณ1คูณ1คูณ1ปรับเทียบ0นะครับปรับเทียบ0เห็นไหมครับก็ยังคงว่าเปลี่ยนช่วงการวัดทุกครั้งก็จะต้องมาปรับเทียบ0นะครับนะครับแล้วก็วัดนะครับโอ้ไปเป็นผมก็จะบอกว่าinfinity นะครับมันไม่ได้นะครับหน้าที่ของเราต้องไปคิดดูนะครับว่าทำไมนะครับ10นะครับ10ก็ปรับเทียบ0นะครับก็อ่านดูนะครับก็ยังคงเป็นค่าที่มากนะครับผมว่าได้ 2K ใช่ไหมครับนะครับ
คูณ100นะครับปรับเทียบ0อันนี้นะครับก็อ่านเสร็จแล้วได้เท่าไหร่ก็คูณตัวที่เราเลือกนะครับโอเคเขียนเป็น 1K อันนี้1นิดหนึ่งนะครับก็ต้องอ่านให้ละเอียดนิดนึงนะครับไม่ถึง20นะครับ 10K นะครับได้นะครับก็เติมในตารางนะครับก็จะเห็นว่าค่าที่อ่านได้มาก็โดยทั่วไปก็จะเห็นว่าค่ามันก็ใกล้ๆกันแต่มีบางช่วงที่อ่านไม่ได้อาจจะเป็น0เป็น infinity นะครับถ้าสรุปคร่าวๆก็คือถ้าเราเลือกช่วงวัดที่ไม่เหมาะสมนะครับเราก็จะอ่านค่าผิดนะครับเลือกช่วงวัดที่เหมาะสมเป็นยังไงนะครับก็เลือกช่วงที่วัดแล้วได้ความละเอียดมากที่สุดนะครับซึ่งจริงๆถ้าไปดูนะครับเทียบกับรหัสสีเราจะพบว่าจะมีอยู่ช่วงหรือ2ช่วงนะครับที่ค่าใกล้เคียงกันมากนะครับการนี้เป็นการทดลอง 1.2 นะครับการวัดความต้านทานไฟฟ้าบริเวณผิวหนังบางส่วนของร่างกายด้วยมัลติมิเตอร์นะครับก็วัตถุประสงค์ก็อยากจะให้รู้ว่าการเลือกช่วงวัดที่เหมาะสมเป็นยังไงนะครับลองดูนะครับผิวหนังเป็นของเรานะครับว่ามีความต้านทานส่วนใหญ่ความต้านจะสูงนะครับตอนนี้สมมติผมเลือกที่1นะครับผมเลือกที่1นะครับก็จะเป็นสถานการณ์ที่คล้ายๆกับอันก่อนหน้านี้ก็คือเป็นความต้านทานที่สูงนะครับเข็มจะชี้อยู่ทางซ้ายมือซึ่งใกล้ๆกับอินฟินิตี้ซึ่งสรุปง่ายๆว่าเป็นช่วงวัดที่ไม่เหมาะสมนะครับคูณ1ถ้าจะไปวัดความต้านทานสูงๆก็ไม่เหมาะสมถูกไหมครับลองดูคูณ10นะครับลองดูคูณ10คูณ10เข็มก็แทบจะไม่กระดิกไปไหนนะครับก็ไม่เหมาะสมนะครับลองดูคูณ100ก็ยังคงอยู่ประมาณเดิมนะครับไม่เหมาะสมนะครับคูณ1000นะครับก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับลองดูคูณ 10K ใช่ไหมครับนะครับไหมครับขึ้นมานะครับนะครับพอเราได้ช่วงวัดที่เหมาะสมนะครับเราก็ถึงค่อยมาปรับเทียบศูนย์ทีเดียวนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาหลายครั้งใช่ไหมครับได้ช่วงวัดที่เหมาะสมโอ้โหเกือบได้เลยนะครับโอเคตอนนี้เราได้ช่วงวัดที่เหมาะสมสำหรับวัดความต้านทานผิวหนังนะครับแล้วก็ปรับเทียบศูนย์เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็วัดนะครับวัดของผมก่อนนะครับนะครับมันอาจจะขยับนิดนึงนะครับนะครับได้ค่าแล้วนะครับโอเคนั้นขอผู้ร่วมการทดลองอีกคนหนึ่งนะครับให้เหมือนกันนิดนึงนะครับครับได้นะครับคนที่3นะครับแตกต่างกันเลยนะครับเนี่ยครับก็จริงๆถ้าจะดูตรงนี้ก็ความต้านทานที่ต่างกันนะครับก็คงขึ้นอยู่กับเหงื่อนะครับแต่ละคนมือเหงื่อเยอะกับคนมือแห้งที่เหงื่อน้อยนะครับเราลองไปคิดดูว่าเหงื่อเยอะกับเหงื่อน้อยมือแห้งอันไหนจะมีความต้านทานแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วมันก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องของ
ของเวลาเราเปิดสวิตช์อะไรที่ไฟมันจะช็อตนะครับถ้ามือแห้งก็โอกาสช็อตน้อยหน่อยนะครับถ้ามือเปียกก็โอกาสที่จะถูกไฟช็อตก็จะเยอะมากขึ้นครับตอนที่2นะครับคราวนี้เราใช้มัลติมิเตอร์นะครับเปลี่ยนเป็นโวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์ของถ่านไฟฉายนะครับเมื่อกี้วัดความต้านทานไปแล้วใช่ไหมครับตรงนี้คราวนี้เราจะวัดความต่างศักย์ก็ต้องมาเลือกที่ DC เป็นไฟตรงถูกไหมครับถ่านไฟฉายเป็นไฟตรงมาเลือกที่ DC โวลต์มิเตอร์นะครับอันดับแรกที่ 2.5 ใช่ไหมครับ 2.5 ได้นะครับก็สีดำเป็นขั้วลบสีแดงเป็นขั้วบวกนะครับไหมครับอ่านที่ไหนครับ 2.5 ก็ไปอ่านที่250ใช่ไหมครับอันบนนะครับอันบนแถบบน250 200 150แต่เต็มสเกลมันคือ 2.5 นั้นอันนี้ก็แน่นอนก็คือ 1.5 ประมาณนั้นนะครับไม่ถึงก็เกิน 1.5 มานะครับเกิน 1.5 มานะครับก็เดาได้ว่าเป็นฐานใหม่ไหนลองดูอีกตัวหนึ่งสิครับว่าเป็นยังไงก็ใกล้เคียงกันแสดงว่าเป็นฐานใหม่นะครับคราวนี้เขาให้เปลี่ยนช่วงวัดนะครับยังคงเป็นเรื่องของการเลือกช่วงวัดที่เหมาะสมเลื่อนเป็น10นะครับ10วัดดูนะครับคราวนี้เลื่อนเป็น10นะครับอ่านที่ไหนครับก็อ่านที่เต็มสเกลเท่ากับ10ถูกไหมครับก็คืออันล่างสุด10ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมชี้ดูนะครับนี่10นะครับ10 8 6 4 2นะครับ10อ่านได้เท่าไหร่ครับอันนี้10ก็อ่านได้อ่านเองนะครับเปลี่ยนเป็น50นะครับเป็น50อ่านที่ไหนครับก็ต้องอ่านที่เต็มสเกล50นะครับเป็นไงครับเห็นความแตกต่างกันถูกไหมครับช่วงเลือกช่วงวัดนะครับค่าที่อ่านได้นะครับลองอ่านมาดูนะครับโอเคเรียบร้อยมาว่ากันต่อในการทดลองที่3นะครับคราวนี้เรามาวัดกระแสในวงจรกระแสตรงกันบ้างนะครับคราวนี้ก็คือเราเลือกให้ถูกก่อนนะครับเมื่อกี้เราวัดความต่างศักย์เลือกที่นี้ไปอันนี้ก็คือกระแสก็ต้องมาเลือกที่ตัวนี้นะครับเลื่อนมานะครับวัดกระแสนะครับที่ควรจะจำไว้นิดนึงก็คือเราเลือกอันที่maximum หมายถึงว่าค่าสูงสุดก่อนนะครับนี่สูงสุดนี้ลดลงนะครับเพื่อว่ามัลติมิเตอร์ของเราจะได้ไม่เสียหายถ้าเราวัดผิดนะครับเลือกที่นี่นะครับนั่นคือมัลติมิเตอร์เรียบร้อยคราวนี้มาวัดกระแสมันต้องมีวงจรนะครับวัดกระแสเราจะไม่เอาตัวมิเตอร์ของเรานะครับไม่เอาไปวัดแหล่งจ่ายไฟในกรณีนี้เป็นฐานไฟฉายโดยตรงห้ามทำเด็ดขาดนะครับมันจะเสียเราไม่ได้สนใจว่ามันจะปล่อยกระแสได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เราจะสนใจกระแสในวงจรนะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนซึ่งจะต้องมีตัวต้านทานหรือมีโหลดนะครับนั้นเราต้องต่อวงจรก่อนนะครับเขาบอกว่าให้เริ่มด้วย1โวลต์นะครับฐานไฟฉาย1โวลต์นะครับเริ่มง่ายๆนะครับมีวงจรนะครับวงจรที่มีสัญลักษณ์เป็นแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่นะครับมีขั้วบวกนะครับถ้าดูวงจรขั้วบวกนะครับในที่นี้ขั้วบวกนะครับก็มาที่นี่ต่อเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อกับสีแดงที่นี่นะครับผ่านตัววงจรซึ่งจะมีตัวต้านทานอยู่2ตัวคือ RA กับ RB นะครับก็เป็นวงจรอนุกรมใช่ไหมครับแล้วก็ต่อให้ครบวงจรนะครับดูเป็นวงจรก็คือมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านที่นี่นะครับมาที่นี่ผ่านตัวต้านทานผ่านมานะครับให้ครบวงจรนะครับก็ต่อที่นี่แล้วก็กลับไปที่ขั้วลบอันนี้ก็คื
วงจรจริงๆนะครับที่มีฐานไฟฉายแหล่งกำเนิดไฟแล้วก็มีตัวต้นทานนะครับลองดูเทียบกับในวงจรที่เป็นไดอะแกรมนะครับนะครับนี่คือวงจรอนุกรมนะครับจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับอย่างที่เราเคยเรียนก็คือ V เท่ากับ I คูณ R ใช่ไหมครับเราสามารถจะหาค่า I ได้ถ้าเราลบ R ใช่ไหมครับคราวนี้เราอยากจะวัดมันนะครับการใช้แอมมิเตอร์นะครับวัดกระแสนะครับตัวแอมมิเตอร์จะต้องไปแทรกอยู่ในวงจรนะครับเราเอาไปคล่อมเหมือนกรณีโวลต์มิเตอร์ไม่ได้นะครับก็จะเสียนะครับกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านแอมมิเตอร์ทำให้แอมมิเตอร์เสียได้นะครับจะต้องไปแทรกนะครับวิธีการแทรกนะครับก็ต้องถอดสายไฟออกจะเอาเส้นไหนก็ได้นะครับผมสะดวกเส้นนี้นะครับถอดเส้นนี้ออกใช่ไหมครับนะครับตอนนี้กระแสไฟฟ้าจะรอไหลผ่านจากนี่มาที่นี่ใช่ไหมครับเราก็มีมิเตอร์ที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็คราวนี้ก็มาแทรกนะครับแทรกก็คือไปอยู่ระหว่างนี้ถ้าเราดูในวงจรก็จะคือแอมมิเตอร์ตัวนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในวงจรนะครับไล่เรียงกันมาก็คือเป็น R1 R2 แล้วก็แอมมิเตอร์ใช่ไหมครับผมใส่เข้าไปนะครับโอเคนะครับไม่มีอะไรขยับอันนี้ส่วนหนึ่งก็คือที่เราเลือกไว้คงสูงเกินไปลองลดดูนะครับเริ่มเห็นใช่ไหมครับมีการขยับก็คือกระแสไฟฟ้าที่เมื่อกี้ที่เรามีสายก็ไหลผ่านคราวนี้ก็มันไหลผ่านแอมมิเตอร์ด้วยถูกไหมครับคราวนี้การเลือกช่วงวัดที่เหมาะสมช่วงวัดที่มีค่าน้อยก็จะมีความละเอียดที่มากกว่างั้นเราลองดูว่าถ้าเราใช้ 2.5 จะเป็นยังไงนะครับได้อยู่นะครับ 2.5 นะครับก็อันนี้นะครับแตกต่างจาก25นะครับซึ่งเราก็คงจะพอเดาได้ก็คือ 2.5 ก็จะละเอียดกว่านะครับนั่นคือผลที่เราได้จากการทดลองตอนที่แล้วนะครับที่วัดฐานก้อนเดียวนะครับจะบอกเราว่าช่วงวัดที่เหมาะสมเป็นยังไงนะครับเราอ่านค่าได้แล้วนะครับสำหรับฐานไฟฉาย1ก้อนนะครับนะครับคราวนี้ถัดมาเปลี่ยนเป็น2ก้อนนะครับเปลี่ยน2ก้อนก็คือจริงๆก็คือเอาฐานไฟฉายมาต่อกันเอาหัวมาต่อท้ายกันหนึ่งนะครับวิธีการต่อนะครับก็ผมลื้อนิดนึงนะครับต่อให้มันต่อหัวท้ายกันก่อนบวกนะครับมาลบที่นี่ใช่ไหมครับก็คือหัวนี่มาต่อท้ายที่นี่ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้บวกก็ไปเข้าที่นี่แล้วก็ให้มันครบวงจรนะครับนะครับคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่มีฐานก้อนเดียวอันนี้จะมีฐาน2ก้อนนะครับต่อกันคราวนี้เอามาต่ออนุกรมกันอย่างนี้สายไฟฟ้าจะเป็นยังไงครับสายไฟฟ้าก็จะบวกกันนะครับ 1.5 กับ 1.5 ก็จะเป็น3โวลต์ใช่ไหมครับเราใช้ค่าเฉลี่ยแล้วกันนะครับจริงๆเราสามารถวัดได้นะครับแต่มันจะเสียเวลานะครับตอนนี้ก็คือเรามีแรงจ่ายไฟที่มีสายไฟฟ้าเป็น3โวลต์นะครับแล้วเราอยากจะวัดกระแสใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมนะครับกระแสก็จะต้องเอามิเตอร์แอมมิเตอร์ไปแทรกนะครับก็ผมก็ถอดเส้นนี้แล้วกันนะครับง่ายดีนะครับนะครับแล้วก็เอาแอมมิเตอร์มาเพื่อความปลอดภัยนะครับมาที่นี่ก่อนนะครับนะครับเราไม่รู้ว่ากระแสมันจะเป็นยังไงนะครับเราได้ใช่ไหมครับกระแสจะเป็นยังไงก็ต่อก็ขึ้นอยู่นะครับได้นะครับงั้นแสดงว่าช่วงวัดอันนี้ไม่เหมาะสมเพราะว่ามันขึ้นนิดเดียวนะครับอ่านยากนะครับแล้วก็ช่วงวัดที่สูงก็มีความต้านทานมีความคาดเคลื่อนที่สูงไปด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็โอเคอยู่นะครับงั้นลองดู 2.5 อีกทีหนึ่งนะครับว่ามันได้หรือเปล่าโอ้นะครับเห็นไหมครับเกินนะครับเกินเป็นเหตุผลว่าทำไมแอมมิเตอร์ตอนแรกที่เลือกเนี่ยพยายามให้มันไปเลือกที่มากสุดไว้ก่อนตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้ามีกระแสเยอะเข็มมันจะตีตามปริมาณกระแสยิ่งกระแสเยอะเข็มก็จะตีมาแรงมากเท่านั้นนั่นอาจจะทำให้แอมมิเตอร์เสียหายได้นะครับงั้น 2.5 นี้จะน้อยไปละสำหรับกรณีฐาน3โวลต์ใช่ไหมครับลองวัดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือ25นะครับ
่านที่ไหนครับอันนี้อย่างที่บอกตอนนู้นเลยนะครับว่าอ่านก็คืออ่านที่250ใช่ไหมครับผมลองอ่านได้อีกทีนึงนะครับ250แต่เราเลือก25นั้นความหมายคือเต็มสเกลที่นี่นะครับ250ก็จะเป็น25แล้วไล่ลงมา20 15 10ประมาณ5เราไปอ่านละเอียดอีกทีแล้วกันนะครับนะครับได้นะครับได้5มานะครับนั้นอันถัดไปเปลี่ยนเป็นฐาน9โวลต์นะครับผมขออนุญาตรื้อนะครับแหล่งจ่ายไฟ9โวลต์เคยเห็นใช่ไหมครับฐาน9โวลต์นะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ต่อวงจรนะครับถ้าเราดูในวงจรอีกทีก็คือจากบวกในแผงในแผนทางวงจรนะครับบวกก็มาที่นี่ใช่ไหมครับแล้วก็ให้ครบวงจรนะครับต่อให้ครบก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับนี่คือวงจรที่เป็นใช้ฐาน9โวลต์ใช่ไหมครับก็จะมีกระแสไหลค่าหนึ่งเดาได้ใช่ไหมครับกระแสจะเป็นยังไงเมื่อกี้ 1.5 กระแสค่า1 3โวลต์กระแสเพิ่มขึ้นนะครับเป็นไปตามสมการของใครนะครับลองนึกดูนะครับอันนี้เราจะวัดกระแสก็ต้องไปแทรกอย่างที่ทำผ่านมาเมื่อกี้ก็คือเอาก็ถอดเส้นนี้นะครับแล้วก็เอาแอมเมเตอร์มานะครับก็เพื่อความปลอดภัยก็แม็กซิมัมไว้ก่อนนะครับแล้วลองวัดดูนะครับนะครับค่าขึ้นมาผมพอดีเพิ่งนึกได้ลองสลับดูจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสลับขั้วเมื่อกี้ผมต่ออย่างนี้นะครับเข็มขึ้นที่นี่เราอาจจะเจอบางสถานการณ์ที่วัดแล้วนะครับเข็มชี้ไปอีกทางหนึ่งทำไมคำตอบก็คือมันเป็นวงจรไฟฟ้ากระแสตรงใช่ไหมครับมีขั้วนั้นนะครับถ้าเราต่อกระแสไฟฟ้าสลับกับแบบเดิมสนามแม่เหล็กก็จะตรงข้ามกันเดิมก็จะผลักไปอีกทางหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้ามันไปต่อวัดแล้วไปอีกทางหนึ่งแล้วก็สลับตัวขั้ววัดนะครับเมื่อกี้จุด25แอมป์ใช่ไหมครับอาจจะสูงไปลอง25เหมือนเดิมซิอยู่ได้เปล่านะครับอันนี้นะครับส่วนจะลงไป 2.5 คงไม่ต้องแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้3โวลต์เนี่ยมันเกิดแล้วนั้น9โวลต์มันต้องเกิดแน่ๆนะครับนะครับอ่านค่าดูนะครับได้นะครับนะครับก็การทดลองก็3ค่านะครับจะเห็นว่า I เป็นยังไงครับเพิ่มขึ้นตามโวลเตจที่เพิ่มขึ้นนะครับการทดลองอันสุดท้ายตอนที่4นะครับการวัดความดังสักไฟฟ้ากระแสสลับนะครับไฟ AC นั่นเองนะครับอันก็คือเราก็จะเลื่อนมานะครับเป็นที่ ACV ตัวนี้นะครับเพื่อวัดกระแสไฟฟ้าสลับนะครับไฟที่เหมือนไฟบ้านนะครับแต่อันนี้เราจะมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสลับนะครับที่มีค่าความดังสักต่างๆก็คือ3โวลต์6โวลต์9โวลต์นะครับเราเริ่มกันนะครับคราวนี้ในตารางเขาให้เริ่ม9โวลต์นะครับ9โวลต์เราเลือกจริงๆเราไม่สิทธิ์เราไม่เลือก 2.5 ถูกไหมครับเพราะมันน้อยไปเราไม่เลือก 1,000 หรือ 210 มันเยอะไปนะครับนั่นก็คือที่เราทำผ่านมาก็คือเราเรียนรู้แล้วว่าจะต้องเลือกช่วงวัดให้เหมาะสมนะครับก็ยิ่งช่วงวัดมีค่ามากเท่าไหร่ความคลาดเคลื่อนที่เราวัดได้นะครับก็จะมีมากเท่านั้นหรืออาจจะวัดไม่ได้เลยนะครับผมลอง10หน่อยแล้วกันนะครับมี9แล้ววัด10ได้นะครับน่าจะไม่มีปัญหาลองดูครับเกินนะครับอันนี้ก็คือ10สำหรับกรณีนี้นะครับวัดแล้วเกินนะครับวัดแล้วเกินเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น50นะครับอาจจะมีคนสงสัยว่า9โวลต์แล้วทำไมเป็น10อันนี้ทำสำหรับการทดลองครับเพื่อให้เรารู้ว่าถ้าเกินตรงนั้นแล้วแสดงว่าช่วงวัดไม่เหมาะสมนะครับก็ปรับขึ้นมานะครับเพราะว่าเราอ่านไม่ได้ถูกไหมครับนะครับคือตั้งใจให้มันเกินนะครับใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นช่วงวัดที่มากขึ้นนะครับเราจะได้อ่านได้ถูกต้องนะครับ
านะครับอันนี้50อ่านที่ไหนครับก็อ่านที่แถบตรงกลางใช่ไหมครับที่เต็มสเกล50ไล่มานะครับก็คือ10ถูกไหมครับนั่นก็คือความต่างศักย์ตรงนี้เรียก10นะครับมันเป็นไฟสลับถ้าผมสลับกันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะตีเป็นลบหรือเปล่าลองมาดูกันนะครับหรือมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นหรือมันจะวัดไม่ได้นะครับเหมือนเดิมนะครับนี่คือไฟสลับไฟสลับก็คือจริงๆแล้วไม่มีขั้วนะครับนะครับก็ไม่ว่าเราจะสลับนะครับขั้ววัดเป็นยังไงก็จะสามารถวัดได้เหมือนกันที่เป็นไฟสลับนะครับคราวนี้เป็น6ใช่ไหมครับเป็น6จริงๆเราลองวัดดูก่อนได้เลยนะครับเป็น6นะครับก็วัดได้เหมือนกันนะครับแต่ก็จากการทดลองที่ผ่านมาเราก็จะตอบได้ว่ามันก็จะมีความคลาดเคลื่อนสูงกว่าวัดที่10นะครับเราก็คือควรจะเลือกที่10นะครับนะครับเลือกที่10วัดเดี๋ยวจะงงขอเป็นสีให้มันตรงแล้วกันนะครับเพื่อความสวยงามนะครับนะครับก็คราวนี้เลือกที่10ก็อ่านที่10ใช่ไหมครับ10นะครับก็อ่านไปนะครับก็จะเกินอีกเพราะเขาตั้งใจให้เกินนะครับก็อ่านค่ามานะครับแล้วก็3ใช่ไหมครับ3ก็วัดได้เลยนะครับ3นะครับครับก็จะเห็นว่าไม่ถึง3ดีนะครับอ่านมานะครับโอเคนะครับก็การทดลองก็จบเพียงเท่านี้นะครับลองไปดูนะครับว่าช่วงวัดที่เหมาะสมที่พูดกันหลายครั้งนี่คืออะไรนะครับหมดแล้วปิดเลยนะครับปิดคลิปแล้วได้กล้องนี้หน่อยมองกล้องนี้หน่อยอ๋อครับก็สิ้นสุดการทดลองนะครับก็เราได้เรียนรู้นะครับว่ามัลติมิเตอร์นะครับใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับในการทดลองนี้ก็ใช้วัดความต่างศักย์ต้องเลือกเป็นโวลต์มิเตอร์นะครับเลือกจะเป็นไฟตรง DC โวลต์เป็นไฟสลับAC โวลต์นะครับเลือกกระแส DC มิลลิแอมนะครับเลือกความต้านทานเป็นโอห์มนะครับมีที่อ่านตัวนี้เป็นตัวคูณนะครับอ่านได้เท่าไหร่คูณนะครับตัวที่เราเลือกนะครับแล้วก็สำหรับความต้านทานจะมีการปรับเทียบศูนย์นะครับต่างกับโวลต์กับแอมมิเตอร์คือความต้านทานอินฟินิตี้อยู่ด้านนี้ศูนย์อยู่ด้านนี้นะครับครับก็จบการทดลองเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ